ันเป็นเหมือนตัวประกันนะตัวประกันที่เหมือนกับเป็นลูกเราอ่ะเป็นตัวประกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันจะล่มสลายทั้งระบบเลยถ้าคิดง่ายๆว่าเหมือนกับระบบไฟฟ้าที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอาจจะอยู่ได้สักปีนึงหลังจากนั้นมันจะพินาศนะครับแล้วเราก็มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ทดแทนไม่ได้เนี่ยคือทั้งโลกจะกลับไปสู่ยุคอนาล็อกอันนี้จะยุ่งเหมือนกันนะครับมันจะกลับไปสู่ยุคประมาณสัก 30-40 ปีก่อนแล้วมันทุกอย่างที่มันเคยมีอยู่แล้วโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆที่มันรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันจะเสียไปหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ซึ่งในโลกนี้ไม่มีใครยอมนะครับแล้วถ้าจีนทำเงินจริงเนี่ยเผลอๆจีนจะโดนรุมเพราะว่าฝั่งตะวันตกคงไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วครับยุโรปก็ต้องมาหมดแหละเพราะว่าเขาต้องการรักษาผลิตก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาไว้ให้ได้แต่ว่าโอเคก็เห็นชัดเจนว่าไอ้เรื่องที่จีนจะทำเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่ารุนแรงมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็สะเทือนทั้งโลกเลยยิ่งกว่าโดนนิวเคลียร์อีกนิวเคลียร์ยังตายไปเลยเนี่ยมันไม่ตายมันอยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าทั้งโลกเนี่ยไม่ยอมแล้วไต้หวันก็ฉลาดใครบอกให้ไปตั้งที่อื่นก็ไม่ไปนะไปใช้ไปจีบไม่ไปอยู่อย่างเงี้ยกอดไว้อย่างเงี้ยดูที่เอาไว้เป็นตัวประกันหรือคิดอีกทีก็เหมือนกับเป็นระเบิดระเบิดผีชีพระเบิดพันไว้รอบตัวมาดิมาบุกเลยเดี๋ยวจะระเบิดให้ดูตายด้วยกันไม่มีใครยอมนะครับสุดท้ายจีนไม่ได้หรอกเพราะว่าคนผมเรียนไปหลายที่แล้วก็ว่าคนที่เป็นนักธุรกิจต่างๆของชาวจีนเนี่ยที่อยู่ริมทะเลเนี่ยนะครับเป็นในหมู่เซิงฮงเซิงไฮเนี่ยเขาคิดแบบมันตกหมดแล้วเขาไม่ได้อยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่าไหร่หรอกผมเชื่อว่าทางจีนเนี่ยเขามีนักยุทธศาสตร์เยอะเราจะต้องปรับตัวและการปรับตัวที่ดีสุดก็เรียนให้ทราบแล้วครับคือการค้าเรื่องการค้าเรื่องการที่จะให้เงินกู้เรื่องของทางการเมืองไปคุยกับทางกรมต่างๆแล้วพยายามสนับสนุนให้เขาโตให้เร็วๆมันก็พอจะช่วยได้รอไปก็ไม่เสียหายไม่ต้องรีบถ้ารีบตอนนี้ยิ่งไม่ได้คือถ้ามีอีก20กว่าปีเนี่ยผมก็ยังคิดว่าอาจจะรวมได้นะหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะอ่อนแอมากอ่อนแอมากจนประชาชนไม่ยอมแล้วก็จะต้องพรรคคอมมิวนิสต์ต้องปรับตัวเราจะต้องมีการยอมที่จะให้มีผู้ที่มาแข่งขันเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนถ้าเริ่มมีเมื่อไหร่นะโอเคคนยังพอไปได้คนยังพอจะเข้ามาร่วมได้เพราะว่าระบบของพรรคคอมมิวนิสต์ถึงจะมีเลือกตั้งแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งในระบบราชการมีระบบพรรคคอมมิวนิสต์นะครับคนเขาไม่เชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าสั่งได้ทุกอย่างแต่ถึงจุดนึงเนี่ยไม่มีใครยอมประชาชนธรรมดาทั่วไปก็ต้องการเสรีภาพต้องการที่จะมีอำนาจในเรื่องปกติของมนุษย์มันไปฝืนมนุษย์ไม่ได้อาจจะช่วยพัฒนาชาติได้ประมาณนึงในช่วงที่ว่าเป็นเผด็จการสักระยะนึงแล้วเป็นเผด็จการที่เรียกว่า benevolent เป็นเผด็จการใจดีนะครับมีคุณธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแต่ถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องปล่อยอำนาจดังนั้นต้องสุดอีก20ปีเนี่ยว่ามันเปลี่ยนไปได้มีโอกาสที่จะเป็นรวมชาติได้อย่างที่เรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าจะบอกจะรวมชาติปีนี้เนี่ยอันนี้คือปัญหานะครับที่ท่านสีท่านพูดออกมาแล้วก็ทีนี้ไม่รู้จะคืนเพราะเขานึกว่าพอจะได้นะก็เป็นตังค์ไปมาก็เลยเสียคนไปนะครับแต่เราหวังว่ามันจะเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นมา